สวัสดีค่ะพบกับอุภาเพลินนะพี่น้องก็เมนูแซ่บๆนะคะมื้อนี้เมนูนะคะครัวไก่บ้านแซ่บๆพี่น้องมาเบิ่งส่วนประกอบว่ามีหยังแน่ค่ะครัวไก่บ้านนะคะก็มีไก่บ้านค่ะอันตรีนมันตรีนอันนี้ก็ใส่น้ำนะคะแซ่บงานแซ่บๆเนาะครัวไก่บ้านมีเนื้อไก่บ้านซับนะคะหัวละผ้าค่ะใบมะกรูดนะคะหอมสดซอยนะคะพริกสดนะคะตรงนี้ใส่โหระพามื้อนี้ใส่โหระพาแทนใบพะอีตูนะคะก็สิหอมๆคือกันเครื่องตำนะคะพริกไทยเม็ดพริกแห้งตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแห้งหอมแดงนะคะเครื่องปรุงนะคะปลาค่ะพี่น้องใส่ปลาน้ำจักน้อยนะคะน้ำปลานะคะเกลือผงนัวนิดหน่อยนะคะอย่าลืมเตรียมน้ำสะอาดนะคะไว้ใส่น้ำหม้อค่ะหม้อกระชายน้ำพริกค่ะลากหม้อปูไปใส่กับบะหมูลูกดาบใส่พริกลงไปตำให้ละเอียดนะคะใส่กับพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยแห้งตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเราตำที่ละอย่างนะคะมันจังสิได้ละเอียดหาตำบึบเทื่อเดียวมันสิบ่แหลกพี่น้องมันสิบ่ละเอียดกระเทียมค่ะเราก็ตำด้วยหอมแดงนะคะตำให้ละเอียดเดี๋ยวเราจะตักใส่หม้อค่ะใส่ไก่ใส่ไก่เอาไก่ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆเอาลงนะคะว่าไก่หลังมากว่าสิเสด็จน้ำบ่เสด็จน้ำใช้เครื่องลงไปค่ะใช้เกลือลงไปพี่น้องปุ้งค่ะใส่เกลือค่ะหมูนิดหน่อยน้ำปลาค่ะเค็มจะกินเค็มหลายแต่น้อยนึงรู้สึกว่ากินอีหยังไปเป็นเค็มๆไปเบิดแต่กินอาหารแบบลดหุ่นแน่นี่ตั้งใจสิลดหุ่นนี่ปลาร้านหน่อยนะคะคนก่อนภาษีว่ามันจะแห้งซะเนาะภาษีว่าเดี๋ยวเราเติมน้ำสะอาดลงไปจักหน่อยนะคะจักหน่อยนะคะแปลว่าเติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยภาษีว่าปลาอ้วนยังจักหน่อยภาษีว่านิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใบมะกรูดนะคะฉีกลงเลยพี่น้องฉีกใบมะกรูดใส่เพื่อจะได้หอมหอมโหระพานะคะลงไปเลยนะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะลงไปเลยแล้วก็คนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะเข้ากันหัวซึกว่าน้ำน้อยก็ใส่ลงไปอีกสักน้อยนะคะได้ใส่อีกนิดหน่อยนะคะไม่ใช่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟได้พี่น้องคือเสียเนาะใส่ลงไปอีกนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำน้อยกลัวไปมันสิแห้งโพดแล้วถ้าต้องมีน้ำเอาเจาะเนี่ยน้ำจักน้อยนะคะพอได้เอาข้าวเหนียวจ่ำเนาะเรียบร้อยค่ะเอามาตั้งไฟนะคะมาตั้งเตาด้วยพี่น้องด้วยล่ะค่ะพยายามคนแน่นะคะให้มันเดือดแล้วก็ค่อยคนไปนํานะคะถ้าบ่คนมันจะติดไหมมันจะโอ้ยติดไหมมันจะติดหม้อไหมนะคะแล้วก็มาซิมเบิงนะคะถ้าไก่เฒ่าก็สิเหิงๆแน่นะคะหัวโดนๆแต่ถ้าไก่นุ่มก็ข้าวเดียวนะคะเคี่ยวง่ายไก่แก่ไม่เอาไปชอบฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิโรจน์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขับน้ำคัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่มือถือขณะขับรถ
ขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะบ่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญเมาบ่ขับด้วยพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่พี่น้องหน้าตาเป็นตะกินขนาดค่ะหอมหอมพี่น้องเอ้ยซิมก่อนพี่แสบพะลุงดาบจักคำแบบแสบค่ะแบบแสบทุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวปู่อุติตักอาจารย์ตักใส่จานตักใส่ถ้วยนะคะปัสสาวะเป็นยังคือน้ำไหลกินกับข้าวสวยค่ะจะมีน้ำแน่น้อยๆถ้ากินข้าวเหนียวกับน้ำน้อยกว่านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับเมนูแซ่บๆหอมหอมแซ่บอีหลีพี่น้องคั่วใกล้บ้านแซ่บๆสุดอู้พาเพิ่นเฮ็ดง่ายๆไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะท่านที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่อู้พาเพิ่นอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของช่องปู่อู้พาเพิ่นนะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะเหตุด่วนเหตุร้ายจัง191คนเจ็บคนป่วย1669ไฟใหม่ไฟฟ้าระวงจร199หรือสุรับจ้างเหตุ191อย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบาย